้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะสำหรับ EP 7ผู้ดีของดอกไม้สดค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับหลายท่านก็คงจะรออยู่เหมือนกันนะคะว่าเหมือนกับเหตุการณ์มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็ค้างคาหลายประเด็นอยู่ว่าอย่างเช่นว่าแล้วเมียคนที่3ของพระยาอมรรัตน์เนี่ยเป็นใครแล้วก็คุณวิมลกับคุณวิพัฒน์เนี่ยสรุปว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรยังไงกันแน่คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงว่าคุณแสนี่แบบเป็นแม่เลี้ยงใจดีแบบนั้นหรือเปล่าเอ๊ะทำไมถึงรักลูกทั้งที่จริงๆเนี่ยก็เป็นลูกอีกเมียหนึ่งเพราะว่าทั้งคู่นี้มีลักษณะของการแข่งขันกันอยู่ในทีนะคะคือไม่ใช่ในทีล่ะแข่งขันกันเลยเหมือนอย่างที่บอกในตอนที่แล้วว่าใครดีใครได้ก็เป็นเกมกีฬาของทางฝ่ายหญิงในขณะที่เกมกีฬาของทางฝ่ายชายก็คือฉันจะมีเมียให้เยอะๆเหนื่อยแย่เลยนะครับมีเมียเยอะเนี่ยแต่ตอนนั้นดูเหมือนว่าพระยาอมรรัตน์ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยนะแต่พอแก่มาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าคงรู้สึกเหนื่อยอยู่พอสมควรรู้สึกแล้วแหละครับว่าโอ้ไม่น่ามีเยอะเลยเลยฝากถึงลูกฝากถึงหลานฝากถึงต่างๆไว้ด้วยว่ามีเมียเยอะก็ได้นะแต่อย่ามีลูกเยอะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรื่องประวัติของวิมลกันต่อนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะคะความรักการแข่งขันหรือว่าความทุกข์ความสุขโอ้สารพัดสารพันนะคะหลายท่านก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเหมือนกับเพื่อนๆของพระยาอมรรัตน์ก็งงเหมือนกันพยายามถามพระยาอมรรัตน์อยู่เรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นยังไงมายังไงแล้วจัดการยังไงหรอกับเรื่องราวในครอบครัวของพระยาอมรรัตน์นะคะเอาละค่ะห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะถ้าอยากจะติดต่อพูดคุยกับพวกเรา2คนติดต่อกันมาได้2ช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับผมค่ะโลกของเราก็อาจจะเครียดหลายอย่างนะคะบางทีก็มาพักที่ห้องสมุดหลังไมค์ก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปจัดการกับความเครียดไปรับมือกับความเครียดกันต่อนะคะมาเลยค่ะมาดูความเครียดของพระยาอมรรัตน์กันดีกว่าแล้วก็ความเครียดที่มากกว่านั้นความเครียดของคุณแสแล้วก็คุณวงค่ะจะเป็นยังไงล่ะคะนี่จะมีเมียใหม่มาอีกคนหนึ่งแล้วนะคะใช่เราไปตามดูกันดีกว่าครับว่าเหตุการณ์ในช่วงยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างหญิงนั้นมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกับคุณวงไม่กี่วันคุณมงคลก็ปรารภแก่คุณแสว่าแม่วงเขาหาคนมาช่วยเขาปรนิบัติฉันคนหนึ่งแล้วอายุ15ฉันหวังใจว่าหล่อนคงไม่ยอมน้อยหน้าแม่วงนะได้ที่อ่อนกว่านั้นสักปีหนึ่งแล้วก็ดีทีเดียวแล้วคุณมงคลก็หัวเราะอย่างเห็นขำ ในขณะที่คุณแสก็หัวเราะด้วยอย่างเห็นขำเหมือนกันพลางย้อนถาม15ไม่แก่ไปหรือคะสัก11หรือว่า12เป็นยังไงโอ้ไม่เลวสงสารแต่หล่อนจะต้องอาบน้ำทาขมิ้นหาเหาให้มันเท่านั้นแหละต่อมา 2-3 วันคุณมงคลปรารภซ้ำเรื่องนี้แล้วเสริมต่อไปว่าหล่อนจะยอมแพ้แม่วงเถอะหรอก่อนไม่เคยเห็นยอมสักทีคราวนี้คุณสามิได้หัวเราะตอบอย่างเคร่งครึมและหนักแน่นดิฉันกลัวบาปอะไรหาไม่น้อยให้ผัวเนี่ยหรอบาป
มีอย่างที่ไหนได้บุญนะสิไม่ว่าช่างเถอะค่ะดิฉันไม่ต้องการหากุศลทางนี้ส่วนหญิงต้นห้องซึ่งมีนามว่าพร้อมครั้นอยู่มาได้สักหน่อยก็แสดงอาการวิปริตต่างๆซึ่งเจ้าหล่อนกล่าวหาว่าเป็นความวิปริตแห่งสังขารที่กำลังจะเป็นมารดาวงวานของคุณมงคลพากันตื่นเต้นปิติเป็นอันมากทั้งตัวคุณมงคลเองก็ยินดีด้วยใจอันบริสุทธิ์และพะเนาพะนอแม่ต้นห้องจนออกนอกหน้าแต่เมื่อแม่พร้อมวิปริตอยู่เช่นนั้นถึง 5-6 เดือนแล้วสวดทรงสันฐานก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ควรในที่สุดวันหนึ่งคุณวงก็ประนามนางต้นห้องออกมาอย่างเปิดเผยว่าอีมานยาเกลียวกราดดาทอจะไล่ให้พ้นไปจากบ้านคนทั้งหลายพากันเห็นพ้องตามความโกรธของคุณวงทั่วกันเพราะแม่พร้อมหล่อนได้เพาะความหมั่นไส้และความอิจฉาให้แก่ตัวเองอย่างเพียงพอคงมีแต่ตัวคุณมงคลเองผู้เป็นเจ้าบ้านยังคัดค้านว่าหาใช่มารยาไม่ชะรอยจะเป็นอุปัตถวะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งการที่จะขับนางต้นห้องจึงเป็นอันพับไปต่อมามิช้านานแม่ต้นห้องก็มีอาการว่าจะวิปริตอีกเป็นครั้งที่สองแต่คราวนี้คุณมงคลได้ตัดบทเสียแต่ต้นมือท้องหรือไม่ท้องข้าก็เลี้ยงเองอย่าดัดจริตให้กวนคนอื่นเขาหน่อยเลยในระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้คุณแสค่อนข้างจะออดแอดมีอาการไม่สบายหลายประการแต่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดตื่นเต้นหรือเอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยตัวคุณแสเองดูเหมือนจะปิดบังอาการเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะปิดบังได้จนกระทั่งวันหนึ่งคุณมงคลสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่ตัวคุณแสจนผิดตาดูอ้วนท้วนเปล่งปลั่งไปทั้งตัวออกปากทักขึ้นด้วยความสงสัยคุณแสก็สารภาพอย่างสงบเสงี่ยมถ้าบุญกุศลช่วยคุ้มครองรักษาอีกสัก 3-4 เดือนคุณก็คงจะได้ลูกสักคนหนึ่งละค่ะเด็กที่เกิดด้วยคุณแสนี้เป็นหญิงทั้งผิวพรรณและเขาหน้ามีประพิมพ์ประพายไปทางท่านมารดาของคุณมงคลมากที่สุดเมื่อเป็นดังนี้ด้วยและแม่หนูเป็นหลานคนแรกที่เกิดจากลูกชายใหญ่ด้วยจึงเป็นที่รักของคุณปู่คุณย่าดั้งดวงตาการมีกำเนิดดีหนึ่งการได้รับความอบรมและการศึกษาดีถึงขนาดหนึ่งหาใช่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ดังบุคคลบางจำพวกชอบกล่าวแท้จริงการมีกำเนิดดีเป็นปัจจัยให้บุคคลเป็นผู้ดีได้ง่ายขึ้นและการศึกษาช่วยให้บุคคลรู้จักว่าการเป็นผู้ดีนั้นคืออย่างไรการศึกษาทำให้เกิดปัญญาปัญญาทำให้บุคคลรู้จักที่ควรที่ไม่ควรที่ถูกที่ผิดที่ได้ที่เสียดังเช่นคุณแสเมื่อตกเข้ามาเป็นสะใภ้แห่งวงวานของคุณมงคลแต่เป็นสะใภ้อันวงวานเหล่านั้นมิได้เชื้อเชิญขอร้องให้มาเป็นรักษาตัวกลัวเขาจะดูหมิ่นจึงไม่สูสีกับผู้หนึ่งผู้ใดที่เป็นญาติของสามีแต่ระมัดระวังกิริยาวาจามิให้เป็นที่ระคายตาระคายหูเขาได้ครั้นเกิดธิดาคนแรกขึ้นแล้วท่านบิดามารดาของสามีแสดงความปลาบปลื้มพะเนาพะนอเด็กจ
จนตรงกับคำว่าเหอคุณแสก็ทำตัวโอนอ่อนเข้าหาท่านทั้งสองอย่างละมุนละม่อมงดงามอย่างที่ผู้น้อยพึงเข้าหาผู้ใหญ่หรืออย่างสะใภ้พึงเข้าหาผู้บังเกิดเกล้าอันสูงศักดิ์ของสามีและเริ่มทำความสนิทสนมต่อญาติอื่นๆของคุณมงคลให้มากกว่าที่เคยทำมาแต่ก่อนอันหนึ่งบรรดาสิ่งที่รักทั้งหลายลูกเป็นที่รักยอดยิ่งกว่าสิ่งใดความรักลูกย่อมนำมาได้ซึ่งการเสียสละตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงเรือนใจอันความรักลูกเป็นเจ้าครองอยู่เปรียบเหมือนที่ดินดีเป็นที่งอกงามแห่งพืชคือความคิดเห็นทุกประการอันสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่จักพึงเพราะเพื่อประโยชน์แก่ทารกอันเป็นเลือดเนื้อของตนเพื่อประโยชน์แห่งธิดาใช่ว่าคุณแสจะตั้งใจผูกมิตรต่อญาติของสามีเท่านั้นก็หาไม่แม้แต่ภรรยาแต่งของสามีคุณแสก็ผ่อนความครึ่งเครียดลงเสียมากอาทิแต่ก่อนแต่ไรคนใช้ในบ้านคุณแสไม่เคยเหยียบบ้านคุณวงเช่นเดียวกับคนใช้ในบ้านคุณวงไม่เคยล้ำเขตบ้านคุณแสจนกระทั่งสุนัขหรือแมวที่คนในบ้านหนึ่งเคยให้ทานสักมือสักหนหากวันใดซัดเซไปเข้าผิดบ้านก็จะถูกคนในบ้านนั้นขว้างปาประดุจสัตว์ร้ายที่เขาเกลียดกลัวแต่ครั้นแม่หนูบุตรีคนแรกของคุณแสมาบังเกิดเนื่องจากความตื่นของใหม่ออกจะเข้าสิงใจบุคคลทั้งสองบ้านพอปานกันฝ่ายที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูเด็กก็พยายามที่จะดูฝ่ายที่ได้อุ้มชูเด็กก็ใคร่ที่จะอวดเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมีความประสงค์ไม่ขัดต่อกันมารดาของเด็กสังเกตเห็นแล้วจึงแซงทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นครั้นนานเข้าผ่านจากมือคนใช้ของคุณแสไปสู่มือคนใช้ของคุณวงบางครั้งบางคราวหรือผ่านเขตรั้วบ้านของคุณแสไปสู่รั้วบ้านคุณวงโดยที่ท่านบิดาอุ้มไปบ้างพี่เลี้ยงเผลอหรือแกล้งทำเผลอพาไปบ้างคุณแสก็ไม่ได้ว่ากล่าวทั้งในท้ายที่สุดได้สั่งพี่เลี้ยงของแม่หนูทำความเคารพคุณวงตลอดจนเมื่อแม่หนูเริ่มพูดได้ก็สั่งสอนให้เรียกคุณวงว่าคุณอาแต่ธิดาน้อยของคุณแสได้มาเกิดและอยู่ช่วยเพิ่มพูนคุณสมบัติส่วนจิตใจของมารดาแต่เพียง2ปีกับ4เดือนแล้วไข้หวัดใหญ่ก็มาปริดเอาดวงชีวิตอันเป็นที่สุดสวาดขาดใจของวงวานไปเสียในระยะ8วันความโศกของคุณแสเป็นที่น่าเวทนาแก่คนทั่วไปความดีที่คุณแสเคยประกอบเพื่อประโยชน์แก่ลูกทำให้คนทั้งหลายตลอดจนศัตรูของเธอพากันสงสารเธอด้วยความจริงใจดูราวกับเวรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะจงใจล้อคุณแสเล่นเพื่อความสนุกหลังจากมรณกรรมแห่งธิดาของคุณแสเพียง13เดือนคุณวงก็มีลูกฝาแฝดเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งลูกหญิงคนใหม่ของคุณวงนี้แรกเกิดก็เหมือนกับคู่แฝดเช่นเดียวกับเด็กแฝดทั้งหลายแต่เมื่อวันเดือนปีสมทบกันเพิ่มอายุแม่หนูเพิ่มขึ้นเพียงใดคนทั้งหลายก็ยิ่งเห็นเขาหน้าของแม่หนูห่างจากเขาหน้าพี่ชายมากขึ้นเพียงนั้นเขาว่าแม่หนู
กลับไปเหมือนพี่สาวที่หาชีวิตไม่แล้วจนถึงกับมีผู้ออกปากกันหลายคนว่าแม่หนูคนที่สองนี้ก็คือแม่หนูคนที่หนึ่งย้อนกลับมาเกิดเป็นรอบที่สองนั่นเองประหลาดยิ่งขึ้นไปเมื่อแม่หนูคนใหม่อายุสัก6เดือนเป็นหมู่ที่มีผู้เริ่มสังเกตเห็นว่าแม่หนูเหมือนพี่สาวคุณแสก็เล่าฝันให้สามีฟังในอาการที่คล้ายกับสารภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณแสเล่าว่าก่อนที่ธิดาของคุณวงจะเกิดประมาณ4หรือ5วันคุณแสฝันเห็นลูกหญิงของคุณแสเองมานั่งอยู่ข้างตัวและกล่าววาจาที่คุณแสจำได้ทุกคำคุณแม่จำหนูได้ไหมคะหนูเป็นลูกคุณแม่แต่หนูอยู่กับคุณแม่ได้ไม่นานเพราะหนูจะต้องไปเกิดกับพี่หนูเกิดแล้วจะกลับมาเป็นลูกคุณแม่อีกค่ะในฝันว่าคุณแสพยายามจะกอดแม่หนูไว้แต่ร่างกายแม่หนูอันตรธานไปกับตาเล่าฝันแล้วคุณแสก็ร้องไห้คุณสามีถามว่าฝันแปลกอย่างนี้ทำไมไม่เล่าสู่กันฟังเสียแต่ก่อนล่ะคุณแสอ้ำอึ้งตอบไม่ได้คำที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าคุณเล่าแสเล่าฝันเป็นเชิงสารภาพก็มาเป็นคำที่ต้องด้วยความจริงไม่ผิดเพี้ยนความรู้สึกอย่างหนึ่งกีดกันคุณแสมิให้เชื่อฝันลูกของคุณแสจะกลับมาเกิดใหม่โดยคุณวงลูกของคุณวงเป็นลูกของแสด้วยหรือลูกของคุณแสเป็นลูกของคุณวงด้วยเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่คุณแสจะทนทานแต่เมื่อลูกหญิงของคุณวงมาเหมือนลูกของคุณแสขึ้นเช่นนี้อย่างไรก็ตามคุณแสเคยได้เป็นมารดาของทารกน้อยๆคนหนึ่งทารกนั้นได้ทำความบึกบึนของคุณแสให้ลดลงแล้วเป็นส่วนใหญ่และน้ำใจของมนุษย์เปรียบเหมือนบ่อน้ำเมื่อขุดให้ลึกถึงขนาดแล้วก็ย่อมจะมีน้ำอยู่เสมอถ้าแม้แม่หนูจะไม่มีตัวอยู่บนโลกแต่ชื่อของแม่หนูภาพของแม่หนูความรักในแม่หนูยังฝังอยู่ในใจของแม่นี้จึงไม่หดกลับให้คับแคบและกระด้างเหมือนเมื่อก่อนโน้นเฉพาะคุณมงคลไม่มีใครรู้ได้ว่ามีความเชื่อในเรื่องที่คนรอบข้างโจดจันกันนั้นอย่างไรแต่การที่คุณมงคลต้องการที่จะให้คุณแสรักธิดาคนใหม่นี้เป็นสิ่งที่ทุกๆคนรวมทั้งตัวคุณแสเองเห็นได้ถนัดแต่ก่อนคุณมงคลเคยอุ้มธิดาของคุณแสติดมือไปหาคุณวงด้วยบ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้คุณมงคลอุ้มธิดาของคุณวงติดมือมาหาคุณแสบ่อยยิ่งขึ้นไปกว่าส่วนตัวแม่หนูเองตั้งแต่แรกหัดจำหน้าคนก็จำหน้าคุณแสได้พร้อมกับหน้านางนมเมื่อตั้งต้นจ๋าจ้ะได้เป็นคำทีหนึ่งแล้วคำที่สองที่ฟังได้ชัดถ้อยชัดคำจากปากแม่หนูเป็นคำว่าแม่และแม่คำนี้มีผู้ยืนยันว่าแม่หนูกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่ออยู่ในวงแขนคุณแสด้วยแต่นั้นมาก็เป็นที่เข้าใจกันในหมู่ผู้ใหญ่ที่ห้อมล้อมแม่หนูว่าแม่หนูเรียกคุณแสว่าแม่แล้วเขาเหล่านั้นก็จัดการกันเองในระหว่างเขาจนแม่หนูเรียกคุณวงว่าคุณ
ออกจะเป็นการไม่น่าเชื่อที่จะกล่าวว่าคุณวงซึ่งเป็นมารดาของแม่หนูเองก็พลอยอุปทานไปด้วยกับคนอื่นว่าแม่หนูมีอะไรหลายอย่างที่สมจะเป็นธิดาคนเก่าของคุณแสแล้วเลยเชื่อต่อไปว่าแม่หนูมีน้ำรักในคุณแสมากกว่าที่มีต่อคุณวงตลอดจนคิดน้อยใจสามีเห็นไปว่าสามีรักลูกหญิงมากกว่าลูกชายเพราะเหตุที่ลูกหญิงเป็นลูกคุณแสส่วนลูกชายเป็นแต่ลูกคุณวงแล้วคุณวงก็ปล่อยใจให้ลำเอียงไปด้วยคือรักและถนอมลูกชายเป็นที่สุดแล้วแต่เฉยเมยทอดทิ้งลูกหญิงเสียบ่อยที่สุดเมื่อการเป็นเช่นนี้ก็เป็นเหตุให้แม่หนูกับคุณแสได้มีโอกาสใกล้ชิดกันเป็นนิดเมื่อแม่หนูเล่นอยู่กับพี่เลี้ยงนางนมพอเห็นหน้าคุณแสแม่หนูก็จะร้องเข้าหาในเวลาที่แม่หนูหงุดหงิดอ้อนโยเยเมื่อได้แอบอยู่กับอกคุณแสเสียแล้วแม่หนูก็สงบได้แม่หนูเติบโตรู้ความมากขึ้นมีพิษมากขึ้นตามธรรมดาของลูกผู้มีบุญก็มีคุณแสผู้เดียวที่สามารถแสดงความดับพิษแม่หนูลงทันใจแม่หนูตัดผมหน้าเบื้องหลังตัดผมสั้นเพียงคอคุณสาก็เป็นพนักงานตัดเพราะเหตุว่าผลจากคุณสาแม่หนูไม่ยอมอยู่นิ่งให้ใครและเพื่อสิ่งใดเกินกว่าครึ่งนาทีนอกจากการตัดผมยังมีการสระการขัดเหงื่อใครตามซอกหูการตัดเล็บล้วนแต่เป็นการที่แม่หนูเกลียดนักหนาแม่หนูยังทนให้คุณแสทำเมื่อแม่หนูอายุได้7ขวบกว่าเล็กน้อยแม่หนูอ่านพงศาวดารจีนพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาและทศชาติได้อย่างคล่องแคล่วทั้งนี้ก็ด้วยความสามารถและภาคเพียรของคุณแสนั่นเองคุณมงคลได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเป็นลำดับจนถึงชั้นพระยาได้รับพระราชทานพานทองในปลายรัชกาลที่6และรับพระราชทานปฐมาภรณ์มงกุฎสยามในปลายรัชกาลที่7คุณมงคลมีนิสัยเป็นปัญหาแก่คนทั่วไปตั้งแต่ผู้ที่รู้จักแต่เพียงเผินๆตลอดจนผู้อยู่ใกล้ชิดที่สุดคือมารดาและภรรยาไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดกล่าวได้ว่ารู้จักคุณมงคลจริงเหตุฉะนั้นการกระทำคำพูดการเป็นอยู่ของคุณมงคลจึงมักเป็นเรื่องชวนให้คนทั้งหลายพิศวงอยู่เสมอหลังจากที่ได้อยู่ร่วมกันอย่างเรียบร้อยด้วยภรรยาแต่งทั้งสองตลอดเวลา5ปีครั้นได้ภรรยาเป็นคนที่3ต่อแต่นั้นมาก็ใฝ่ปรารถนาภรรยาใหม่ๆเรื่อยไปภายหลังได้มีบุตรธิดาต่อจากคู่แรกอีก1คู่ซึ่งเกิดโดยภรรยาน้อยชื่อนางนาคเด็กทั้งสองเป็นกำพร้าแม่เมื่ออายุยังน้อยคุณย่าจึงขอตัวไปเลี้ยงไว้บุตรธิดาคู่แรกซึ่งเป็นฝาแฝดผู้พี่ได้รับพระราชทานนามว่าวิพัฒน์ผู้น้องโปรดเกล้าให้ชื่อวิมลเด็กคู่นี้เมื่ออายุได้11ปีเศษท่านบิดาก็ปรารภว่าปีต่อไปจะส่งเข้าไปอยู่ประจำในโรงเรียนคุณย่าของเด็กๆก็เลยกล่าวว่าเสียเงินเปล่าๆคุณแม่ของเด็กว่าสามีว่าไม่รักลูกคุณปู่ว่าลูกชายมีความคิดวิตฐาน
คุณย่าเวทนาหลานจะไกลพ่อไกลแม่มันจะได้กินอิ่มไม่อิ่มก็ไม่รู้เขาจะเคี่ยวเข็นทุบตียังไงบ้างก็ไม่รู้บางท่านถึงกับน้ำตาไหลทั้งที่ปีต่อไปยังอยู่ห่างอีกหลายเดือนคุณมงคลฟังแล้วเห็นแล้วก็พูดแต่เพียงว่ายังอยู่อีกนานหรอกครับโดยไม่ชี้แจงเหตุผลสื่อไปการชี้แจงเหตุผลให้ผู้หนึ่งผู้ใดฟังเป็นกิจจลักษณะนั้นดูช่างเป็นการยากเสียเวลาสำหรับคุณมงคลเสียเหลือประมาณต่อมาภายหลังเมื่อเวลาจริงจังใกล้จะถึงอยู่แล้วคุณสาเตรียมจัดเครื่องแต่งตัวและเครื่องใช้ให้ลูกเลี้ยงซึ่งเธอรักด้วยความรักอันเท่าเทียมกับความรักธิดาในอุทรคิดถึงเวลาซึ่งลูกเลี้ยงจะจากไปก็กลั้นน้ำตามิได้ผู้เป็นสามีมองดูเธอครั้นแล้วก็หัวเราะอย่างเห็นขันภายหลังจึงพูดเป็นงานเป็นการว่าลูกคู่นี้เป็นขวัญตาขวัญใจของทุกๆคนจำเป็นที่จะต้องจัดการให้มันโตขึ้นเป็นคนดีให้จงได้ถ้าจะเอามันไว้กับบ้านอย่างดีที่สุดก็คงดีได้เท่าชั้นเท่านั้นเองครั้นคุณแสมองดูอย่างสนเท่ท่านสามีก็หัวเราะอีกแล้วจึงอธิบายต่อไปหล่อนเคยนึกบ้างไหมว่าลูกดีเท่าพ่อแม่นะไม่พอลูกต้องดีกว่าพ่อกว่าแม่ประเทศชาติถึงจะเจริญยิ่งพ่ออย่างฉันเนี่ยนะหล่อนก็เห็นอยู่ทุกวันว่าฉันน่ะมีอะไรที่ใช้ไม่ได้ที่ให้ลูกเหมือนไม่ได้อยู่หลายประการเพื่อจะแสดงกตัญญูต่อภรรยาผู้อารีรักในธิดาของตนดังธิดาของเธอเองภรรยาอมรรัตน์จึงเสริมว่าที่จริงสำหรับยายหนูได้หล่อนเป็นคนเลี้ยงดูสั่งสอนฉันก็เห็นว่าพอเหมือนกันแต่ทีนี้แม่หนูไม่ได้อยู่แต่กับหล่อนคนเดียวนะในวันหยุดเรียนถ้าน้อยวันวิมลกลับบ้านก็มักจะนอนอยู่กับคุณวงแต่ถ้าหากหยุดเทอมจำนวนวันมากวิมลก็มานอนด้วยคุณแสราว3ใน4ของเวลาทั้งหมดคุณพ่อซึ่งเป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุดของวิมลแต่เป็นบุคคลที่วิมลจะคลอเคลียด้วยเฉพาะบางเวลาถ้าพบคุณพ่อในบ้านคุณแสวิมลไม่บิดเบือนที่จะเข้าใกล้คุณพ่อหรือกอดคุณพ่อหรือจ้องมองคุณพ่อด้วยสายตาแสดงความทึ่งจนหน้าพิศวงและเมื่อพบคุณพ่อในบ้านคุณวงวิมลก็มักจะมีอาการหวั่นเกรงไม่ไว้ใจและมักจะเลี่ยงออกห่างเสมอทั้งนี้เพราะคุณพ่อของวิมลเมื่ออยู่ในบ้านคุณแสยังมีกิริยาวาจาท่าทางอย่างสุภาพบุรุษเมื่ออยู่เฉพาะหน้าหญิงที่รักสนใจในความพอใจและไม่พอใจของนางผู้เป็นที่รักแห่งตนนั้นแต่เมื่ออยู่ในบ้านคุณวงคุณพ่อของวิมลเป็นแต่เพียงสามีที่ถือว่าภรรยาคือพันธะอย่างหนึ่งต่างกับวิมลวิพัฒเป็นลูกที่พอใจอยู่ใกล้ชิดพ่อเป็นนิดตามธรรมดาของเด็กผู้ชายมักจะต้องสร้างขึ้นซึ่งภาพแห่งวีรบุรุษด้วยมโนคติของตนเองสามภาพอันได้จากมโนคติให้เพื่อนชายคนหนึ่งหรือสองคนที่สูงกว่าตนและที่ตนชอบมากที่สุดครั้นแล้วก็
็เลื่อมใสและรักใคร่และติดเพื่อนผู้สูงอายุนั้นผู้ซึ่งตนอุปาทานว่าเป็นวีรบุรุษแท้จริงส่วนวิพัฒน์วีรบุรุษของเขาคือบิดาบังเกิดเกล้าของเขาเองช่วงเวลาอันน้อยที่ได้กลับมาอยู่บ้านการได้เล่นหัวกับบิดาได้บริโภคอาหารร่วมกันได้เดินตามหลังบิดาไปทุกแห่งได้นั่งรถไปด้วยกันทุกที่เหล่านี้เป็นความสุขชั้นเยี่ยมของวิพัฒน์อยู่แล้ววิพัฒน์อายุได้14ปีได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้ไปศึกษาวิชาการในประเทศอังกฤษทั้งคุณปู่คุณย่าคุณแม่คุณยายพากันวิตกหมกไหม้เพียงใจขาดแต่เมื่อบิดาของเด็กอ้างพระมหากรุณาเป็นโอกาสอันเลิศที่เด็กจะได้ฝังรากอนาคตการของเขาเองไว้ในที่อันเป็นปึกแผ่นท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายก็จำใจจำปล่อยให้เป็นไปตามนั้นเมื่อวิพัฒน์ผู้ซึ่งเป็นคู่กันกับวิมลในความรักของญาติผู้ใหญ่ได้จากไปไกลแล้ววิมลยังอยู่แต่ผู้เดียวก็เปรียบเหมือนดาวประจำใจท่านเหล่านั้นวิมลถึงคุณปู่คุณปู่ก็พเนาพนอเป็นหัวแก้วหัวแหวนถึงคุณย่าคุณย่าก็ถนอมดังดวงตาถึงคุณยายคุณแม่ทั้งสองก็บำรุงบำเรอทุกสิ่งทุกประการแต่ทั้งนี้และแม้เช่นนี้ไม่ใช่ว่าวิมลจะแคล้วคลาดโดยเด็ดขาดจากความทุกข์อันเป็นคู่ของชีวิตความล่วงลับไปแห่งชีวิตของคุณปู่คุณย่าคุณยายในระยะใกล้เคียงกันระหว่าง8เดือน3เดือน5เดือนได้ทำให้จิตใจของเด็กสาวเศร้าหมองลงเป็นอันมากแล้ววิมลยังได้รู้สึกในความทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อหล่อนมีอายุเพียง18ปีต้นเหตุเกิดจากวันที่ภรยาอมรรัตน์ราชสุพิธทอดกฐินพระราชทานณที่วัดอมรรัตน์มังคลารามผู้ที่มาร่วมอนุโมทนากุศลกิจนี้มากหลายจนน่าจะกล่าวได้ว่าเต็มหลามไปทั้งวัดองค์พระอุโบสถซึ่งตามธรรมดาย่อมงดงามอยู่ในความสงัดและวิเวกด้วยระเบียบแห่งดอกไม้ธูปเทียนอันเป็นเครื่องบูชาพระไตรรัตน์เหมาะสมแก่บรรพชิตวิสัยครั้นถึงวันที่ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ยังบันเทิงในโลกมาสำแดงซึ่งศรัทธาก็แปรสภาพสู่ความงามเป็นสง่าด้วยระเบียบแห่งเครื่องแบบเครื่องแต่งกายอาภรณ์และด้วยมารยาทท่วงทีของผู้มีบรรดาศักดิ์ชายหญิงที่มาร่วมชุมนุมกันเมื่อท่านเจ้าอาวาสได้รับผ้ากฐินจากผู้แทนพระองค์พระมหากษัตริย์แล้วได้รับอุปโลกโดยที่ประชุมสงฆ์ให้ได้ครองผ้าไตรฉลองพระราชศรัทธาหมู่สงฆ์ได้รับประเคนวัตถุปัจจัยควรแก่สมณเพศทั่วกันแล้วและกล่าวคาถาอนุโมทนาตามประเพณีเจ้าภาพแห่งงานก็ออกจากองค์พระอุโบสถและเพื่อไปปราศัยแก่บุคคลอีกมากหน้าหลายตาภายนอกและเพื่อแจกของชำร่วยแก่เหล่านักเรียนที่มาตั้งแถวรับอยู่ด้วยในลำดับนี้มีผู้ถามหาคุณหญิงอมรรัตน์สุภาพบุรุษผู้หนึ่งพยักหน้าไปทางหมู่สุภาพสตรีผู้ที่ถามก็แหวกคนเข้ามาตรงหน้าคุณแสและแจ้งว่าเจ้าคุณให้มารับของสำหรับแจกนักเรียนครับข้างฝ่ายคุณแสแลไปทางเอกภรรยาอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ห่างจากเธอประมาณวาเศษครั้นเห็นคุณวงไม่ขยับขยื่น
เธอจึงวานให้สุภาพสตรีสาวผู้หนึ่งยกถาดวัตถุที่ต้องการผ่านมายังเธอแล้วก็ส่งให้ต่อมือผู้ที่คอยรับประมาณ15นาทีต่อมามีผู้ออกนามคุณหญิงอมรรัตน์อีกและผู้รับคำสั่งคนที่สองนี้ก็มานั่งครึ่งหมอบอยู่ตรงหน้าคุณแสเช่นเดียวกับคนก่อนแล้วพูดว่าขอรับประทานสตางค์สำหรับแจกเด็กวัดขอรับอีกครั้งหนึ่งคุณแสแลไปทางคุณวงทางฝ่ายนั้นก็มีท่าทางเหมือนเมื่อครั้งก่อนแต่คราวนี้คุณแสจะหยิบของที่ต้องประสงค์ด้วยมือของเธอหรือวานผู้อื่นหรือหยิบขึ้นให้ก็ไม่ได้เธอจึงสะกิดธิดาเลี้ยงให้บอกต่อไปยังมารดาของหล่อนครั้นได้เวลาสมควรแขกและเจ้าภาพก็เตรียมตัวออกจากวัดเนื่องจากผู้มาร่วมงานมิใช่จะมียานพาหนะของตนจนครบทุกคนก็ย่อมจะมีอาการอาสาส่งและอาศัยโดยสารกันมากมายเมื่อต่างคนต่างชวนต่างจัดที่นั่งในรถเสร็จโดยไม่มีการพิธีพิถันและยานต่างๆก็เคลื่อนจากที่ปรากฏว่าพระยาอมรรัตน์ได้นั่งมาในรถคันเดียวกันกับคุณแสและวิมลพร้อมด้วยลูกชายหญิงของเจ้าคุณอีก2คนเย็นวันเดียวกันนี้มีการเอ็ดอึงอยู่ขนานใหญ่ขึ้นในบ้านคุณวงและผู้อึงไม่อึงอยู่บนตึกเสียด้วยมาอึงอยู่ทางชายสวนซึ่งอยู่ติดกับเขตบ้านคุณแสแรกทีเดียวเจ้าของบ้านนี้ก็ไม่สนใจที่จะฟังเท่าใดนักแต่เมื่อคำว่าเมียน้อยเมียหลวงแย่งผัวเขาทำเป็นเจ้าของปั้นหน้าเป็นคุณหญิงไม่มียางอายเหล่านี้ก้องมาไม่หยุดก็เหลือวิสัยที่คุณแสจะทำใจเป็นอุเบกขาอยู่ได้ครั้นแล้วคุณแสได้ยินเสียงของเจ้าคุณสามีดังขึ้นแสงซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่เพิ่มความดังให้แก่เสียงคุณวงเป็นลำดับการทุ่มเถียงอย่างที่น่าอายแก่เพื่อนบ้านก็เกิดขึ้นและยืดเยื้อไปเกือบตลอดชั่วโมงอันที่ความหึงหวงแข่งดีคิดเล็กคิดน้อยอันเป็นข้าศึกร้ายกาจแห่งความสงบมาออกฤทธิ์ขึ้นภายหลังการกุศลกิจอันงามอย่างที่เรียกว่าสดสดร้อนร้อนเช่นนี้ทำให้คุณแสสลดใจยิ่งหนักตลอดเวลาครู่ใหญ่คุณแสนึกถึงภาพในพระอุโบสถวัดอมรรัตน์มังคลารามเห็นเจ้าคุณสามีนั่งเด่นอยู่บนพรมสีแดงท่วงทีภาคภูมิเป็นสง่าแต่ก็ดูสงบเสงี่ยมเพราะสำรวมกายในเมื่ออยู่เฉพาะหน้าท่านผู้ทรงศีลแต่ในหมู่เพื่อนผู้มีบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเห็นภาพคุณวงยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ท่ามกลางเพื่อนสตรีผู้มีเกียรติเห็นตัวเองเบิกบานด้วยความชื่นใจในความพร้อมเพรียงแห่งญาติมิตรและบริวารของสามีนึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วนำมาเปรียบกับภาพปัจจุบันตามที่คุณแสอาจจะวาดขึ้นได้ด้วยมโนคติเพราะอาศัยความเคยชินคุณวงหน้าเหี้ยมด้วยฤทธิ์โทสะจริตเจ้าคุณหน้ากระด้างลักษณะเย้ยหยันหน้าบาดตาทั้งสองฝ่ายแสดงกิริยาวิปริตวิกลวิการเข้าใส่กันและตัวคุณแสเองหน้าซีดจนเขียวด้วยความที่ต้องทำศึกในใจเปรียบแล้วเช่นนี้คุณแสก็เกิดความสังเวชสังเวชเจ้าคุณสามีสังเวชตนเองและสังเวชคู่แข่งของตนด้วยหลังจากนั้นราวหนึ่งปักคุณแสก็ลาเจ้าคุณไปเยี่ยมน้องชายคนหนึ่งของเธอซึ่งได้ไปซื้อที่ตั้งบ้านเรือนและทำสวนอยู่ในจังหวัดจันทบุรีและนี่ก็เป็นเรื่องราวความวุ่นวาย
หลายเมียของท่านพระยาอมรรัตน์นะครับตอนแรกเหมือนจะบริหารได้แต่พอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้ามันก็มีเรื่องราวมากมายตามมานะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะในแง่การจัดการของพระยาอมรรัตน์แต่ว่าอารมณ์ของคนมันไม่เข้าใครออกใครนะคะมันก็มีแบบปัจจัยอื่นๆนะคะที่จะมาทำให้แบบปรี๊ดได้บ่อยๆโดยเฉพาะอารมณ์ของผู้หญิงนะคะใช่และนี่ก็คือ EP 7นะคะผู้ดีของดอกไม้สดค่ะก็ตอนต่อไปก็เป็นตอนที่8แล้วนะครับแล้วก็จะไปติดตามเรื่องราวในยุคอดีตของคุณแสแล้วก็พระยาอมรรัตน์กันต่อไปคุณแล้วก็วิมลนี่หายไปหลายตอนแล้วนะครับเป็นการเล่าประวัติเนาะเล่าประวัติที่มาค่อนข้างจะมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคะกับความเป็นลูกรักของคุณแสและขณะเดียวกันก็ดูเป็นลูกแบบไม่ใช่ลูกชังหรอกแต่เป็นลูกเฉยๆของคุณวงคุณวงดูเหมือนแบบก็ไม่ค่อยอะไรกับวิมลเท่าไหร่แต่ว่าไปรักทางวิพัฒน์มากกว่านะคะก็เลยมีอะไรแบบมันเหมือนผิดฝาผิดตัวกันยังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแปลกๆอยู่เหมือนกันในครอบครัวนี้ซึ่งในส่วนพระยาอมรรัตน์เวลามีใครถามนี่โอ้โหต้องอธิบายกันยาวเลยนะคะทั้งเรื่องเมียแล้วก็เรื่องลูกแค่คิดก็ขี้เกียจตอบละเรื่องเยอะอยู่เหมือนกันนะคะครับคุณผู้ฟังล่ะคะฟังเรื่องผู้ดีนะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคุยกันได้นะคะก็ถ้าใครอยากจะสื่อสารกับพวกเรานะครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับ2ช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลครับผมแล้วมาเจอกันต่อค่ะ EP 8ทั้งกับคุณแสคุณวงวิมลและต้นเหตุเลยนะคะพระยาอมรรัตน์ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง